ยู่ไหนโชโชโอ้โหไปวิ่งสักไกลเลยหยุดผมก็เหนื่อยแล้วครับสวัสดีครับพบกันในต่อยซูเปอร์อีกแล้วในรายการทามแมชชีนคิดรายการที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และความคิดให้กับเด็กๆโดยผ่านทางการ์ตูนที่เราคัดสรรมาแล้วเป็นอย่างดีครับเหนื่อยไหมผมยังเหนื่อยนะครับเมื่อตอนที่แล้วสนุกมากเลยนะครับการแข่งขันระหว่างทีมของโชและคุณมิซากิเนี่ยครับถึงแม้ว่าสกอร์รวมแล้วทีมของโชจะได้ดีกว่านะครับแต่ว่าเมื่อแข่งเสร็จแล้วนะครับไม่มีโค้ชครับไม่มีโค้ชประจำทีมนะครับทุกคนเลยSay goodbye นะโชว์อ้าวไปกันหมดเลยอ้าวนี่ไปหมดแล้วทำไงแบบนี้ลุ้นกันหน่อยเลยครับว่าโชว์จะมีความยังไงจะไปตามโค้ดได้ที่ไหนไปชมกันเลยครับในวันนั้นมันคือความใฝ่ฝันที่นักบอลทุกคนเฝ้าปรารถนาพวกเราทุกคนมายืนอยู่บนสนามคัมนูของทีมบาร์เซโลน่าซึ่งเป็นที่ที่พวกเราจะเล่นฟุตบอลให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและทำให้ทั่วทั้งโลกต้องตกตะลึงเฮ้ยยังไงก็เถอะมาหาสมาชิกอีก3คนกันดีกว่าพวกเราจะได้เริ่มฝึกจริงๆสักทีโชคุงพวกเราไม่เคยบอกเลยนะว่าจะเล่นต่อนะเอ๊ะพวกเราเองก็มีเตรียมสอบข้อมัธยมอยู่นะฉันเองก็ดีใจที่พวกฟูริยะคุงเข้าทีมด้วยอยู่หรอกแต่พวกเราต้องการโค้ชไม่งั้นก็ไปไม่ถึงไหนแน่แค่นั้นแหละไว้เจอกันนะฮะไม่จริงนะไม่จริงชิคิดว่าจะไปได้สวยแล้วเชียวแต่ทุกคนกลับเย็นชาซะอย่างนั้นเฮ้ยแต่ทุกคนยังอยากเล่นฟุตบอลอยู่แน่ๆนะพวกเราแค่ต้องการอะไรอีกนิดหน่อยจากนั้นทีมก็จะสมบูรณ์แบบแต่พวกเราต้องการโค้ชไม่งั้นก็ไปไม่ถึงไหนแน่แถมเธอเองก็ยังไม่มีโค้ชเลยนี่โทษทีนะฉันยังเป็นผู้เล่นตัวจริงอยู่และเป็นโค้ชให้โรงเรียนประถมไม่ได้ถ้าอย่างนั้นช่วยเป็นโค้ชให้พวกผมสิครับโคตาคุงอย่าขอในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้สิว่าแล้วยังไงก็ต้องมีโค้ชก่อนสินะแต่นั่นแหละปัญหาใหญ่ที่สุดเอ๊ะอารุณสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์นะใครกันล่ะนั่นโค้ชเนี่ยใช่ว่าใครจะเป็นก็ได้สินะคุณเมสกี้บอกว่าพวกเราจะต้องได้พบโค้ชที่ดีได้แน่ก็จริงเอริกาจังอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์ยังตะโกนเสียงดังเหมือนทุกๆเช้าเลยนะแหมนั่นเป็นข้อดีอย่างเดียวของผมเลยนะไม่ได้ชมสักหน่อยนี่เรื่องเมื่อวานนี้นะเรื่องโมโมยาม่าพรีเดเตอร์นะอ๋อเรื่องนั้นนะฉันเคยบอกไปแล้วนี่
ขอร้องเลยผมหาคนอื่นไม่ได้เลยเหลือแค่เอริกาจังคนเดียวแล้วเฮ้ยเฮ้ยโชคุงกำลังจีบนักเรียนแลกเปลี่ยนอีกแล้วมาดูเร็วเฮ้ยจีบเสร็จหรือยังเนี่ยนี่พวกนายความรักของฉันน่ะมีให้แค่ท่านเรโน่เท่านั้นเนี่ยหุบปากได้แล้วขอโทษด้วยครับยังไงก็เหอะฉันน่ะไม่ยอมเข้าทีมด้วยนะที่ยังไม่มีโค้ชฉันอยากได้เลเวลอัพมากกว่านี้แถมเรายังต้องการพวกสามแฝดนั้นอีกด้วยอ่ะอย่างที่คิดคุณมิสกิน่าจะมาเป็นโค้ชให้ไม่มีคนอื่นอีกแล้วหรอไงคือว่าเอ๋ชอคุงดูจริงจังมากเลยนะมันก็ใช่แล้วนะเอริกาจังก็กำลังหาทีมอยู่อืมใช่แล้วถ้างั้นทำไมทั้งสองคนไม่ไปหาโค้ชด้วยกันเลยล่ะดีไหมนั่นแหละใช่เลยใช่เลยเอริกาจังพูดถูกแล้วล่ะทำไมนายต้องตื่นเต้นแบบนั้นล่ะฉันไม่มีเวลาไปทำแบบนั้นหรอกนะถ้างั้นมาตัดสินด้วยฟุตบอลกันเถอะไม่ได้ฟังเลยสินะแต่ยังไงฉันก็ชนะเห็นเห็นแล้วนะถ้าไม่ลองแล้วจะรู้ได้ยังไงล่ะผมน่ะฝึกซ้อมทุกวันเลยนะจะบอกให้เฮ้ยนายนี่มันดื้อจริงๆเลยก็ได้งั้นมาคุยเรื่องกฎกันดีกว่าไปเลยไปเลยแข่งใช้หัวดอกบอลเหรอใช่แล้วมาแข่งกันว่าใครจะดอกบอลด้วยหัวได้มากกว่ากันภายในเวลา1นาทีถ้าผมชนะเธอต้องมาเข้าทีมพรีเดเตอร์สินะใช่แต่ถ้าฉันชนะนะนายต้องยอมตัดใจนะงั้นพร้อมกันหรือยังโอเคต้องชนะให้ได้ยังล็อกจากนี้ไปต่างหากสุดยอดเธอเคยเป็นเอสให้กับทีมเก่ามาก่อนแต่สุดยอดอยู่ดีนั่นแหละยอดเลยเอริกะจังหม่องไม่ร่วงสักครั้งยังทำได้มากกว่านี้อีกนะผมแพ้แล้วครับสัญญาแล้วนะจากนี้อย่ามาชวนฉันเข้าทีมอีกเอริกะจังพอได้แล้วนะฉันไม่อยากพูดกับนายแบบนี้หรอกนะแต่วันนี้หลังเลิกเรียนฉันจะลองไปขอเข้าทีมนานาชาติคาวาฮาระเฮฟเว่นดูทีมของอาโอโตะคุงฉันอยากอยู่ทีมที่เก่งๆแล้วก็ต้องเก่งขึ้นเรื่อยๆภายใต้โค้ชที่มีฝีมือดีแค่นั้นแหละขอโทษจริงๆนะทีมของผมต้องจบจริงๆแล้วสินะมารู้สึกอะไรตอนนี้ล่ะยอมแพ้ตอนนี้มันยังไวไปนะโอตะโชโถยโถยเฮ้ยเอ๊ะแดดออกแดดออกแล้วน้องแก้วทำอะไรอยู่ตื่นไปตลาดสุดยอดเลยเอ๊ะผู้ชายคนนี้คนที่เจอเมื่อเช้านี่นะเฮ้ยเอ๊ะจีใช่คุณลุงขี้เมาคนนั้นที่มาสวนสาธารณะบ่อยๆหรือเปล่านะเอ๊ะแต่การเดาะลูกนั่นสุดยอดจริงๆเนาะทำไมกันนะเฮ้ยฉันหนูฉันรบกวนนายหรือเปล่าถ้ารบกวนขอโทษทีนะเปล่าครับเดือยตื่นไปตลาดด้วยหน้างามไว้ละเฮ้ยจึ๊บดูนะนี่จึ๊บไว้เจอกันนะช่วยรอเดี๋ยวก่อนครับสุดยอดเลยครับช่วยแสดงแบบเมื่อกี้อีกรอบได้ไหมครับขอร้องเลยครับคุณลุงลุงเหรอเรียกใครว่าลุงฮะขอโทษครับก็แค่โชคช่วยละโชคช่วยไม่มีทางเป็นงั้นหรอกครับก็ลูกอยู่ติดเท้าซะขนาดนั้นอ่ะเป็นการหมุนลูกที่สวยมากๆเลยชิผมชื่อโอตาโชครับผมมาซ้อมที่นี่เป็นประจำเลยเออรู้แล้วฉันเห็นนายบ่อยเหมือนกันนายน่ะฝีมือห่วยถึงขนาดแพ้เด็กผู้หญิงและเจ้าหมาตัวนั้นเลยจำได้ผ
ผมน่ะอยากเล่นได้เก่งแบบนั้นบ้างได้โปรดสอนผมด้วยเถอะครับน่าเสียดายนะแต่ฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับฟุตบอลเลยไม่ได้สนใจด้วยแถมสอนไม่เก่งอีกต่างหากแล้วกันได้โปรดเถอะครับผมใช้หัวดอกบอลไม่ได้อ๋อโอ๊ยขอลองอีกครั้งช่วยดูหน่อยนะครับโอ๊ยแย่จริงโอ๊ยโทษครับช่วยดูผมใช้หัวดอกบอลด้วยนะครับผมฝึกมาแล้วนะครับเฮ้ยขอลองอีกรอบไม่ได้นะเฮ้ยแบบนั้นมันไม่ได้เอ๊ะใครเป็นโค้ชให้นายกันเนี่ยดอกแบบนั้นมันอันตรายเกินไปผมน่ะไม่มีโค้ชครับทีมของเด็กป.6 ถูกยุบไปแล้วอ่ะตอนนี้กำลังสร้างทีมขึ้นมาใหม่อย่างนั้นน่ะแต่ก่อนหน้านั้นน่ะต้องแก้วิธีดอกบอลไปผิดให้ได้ซับพอร์ตเข้าใจไหมเฮ้ถ้าดอกระหว่างตาทั้งสองข้างก็จะมองเห็นลูกได้มากขึ้นนายจะไม่มีทางพลาดแน่นอนคนดอกบอลโดยอยู่ตำแหน่งกลางหน้าผากการดอกของนายมันทั้งแย่และมีโอกาสกระทบกระทั่งกับสมองได้ยังไงก็เถอะไปเปลี่ยนวิธีมาก่อนกันคุณลุงจริงๆแล้วเล่นฟุตบอลเก่งมากเลยสินะไม่ใช่ลุงสักหน่อยโทษทีนะฉันก็รู้เรื่องฟุตบอลนิดหน่อยเองแล้วว่าแล้วเชียวแต่ฉันทิ้งฟุตบอลไปนานแล้วด้วยเอ๊ะทำไมล่ะครับเรื่องมันยาวถึงอย่างนั้นก็เถอะช่วยสอนผมใช้หัวดอกบอลทีครับขอร้องแล้วครับไม่ว่ายังไงผมก็อยากเก่งขึ้นให้ได้ถ้าผมเก่งขึ้นเอริกาจังจะได้มาเข้าทีมของผมเพื่อนคนอื่นๆของผมก็ด้วยจากนั้นทุกคนก็จะสร้างทีมขึ้นมาและเล่นฟุตบอลด้วยกันอีกครั้งเพราะงั้นแค่วันนี้ก็ยังดีรบกวนด้วยนะครับแต่ตอนนี้ฉันแห้งอยู่นะฮะที่บ้านผมเปิดร้านปิ้งย่างผมรู้หรอกว่าคนเมาเป็นยังไงโอ้ให้ตายสิยอมก็ได้แค่วันนี้เท่านั้นนะจะดูครับขอรบกวนด้วยนะครับเอาเลยนะอย่าหลับตาให้มองที่ลูกเอาไว้ครับโอ้ตรงกลางหน้าผากซิไม่ใช่ทางขวาขอโทษด้วยครับต่อไปถ้าไม่มองตำแหน่งที่ดอกบอลอยู่มันก็ไร้ค่านะขอโทษครับสุดยอดเลยเขาอธิบายทุกอย่างได้เข้าใจง่ายมากเลยคนละเรื่องกับโค้ชที่เคยสอนพวกเรามาก่อนจะโยนต่อแล้วนะครับทางซ้ายขวาไม่เป็นไรครับขอร้องนะครับผมยังไหวดีเอาแล้วนะครับลูกสุดท้ายนี่ฉันเลี้ยงเองขอบพระคุณมากครับเสียงหอบสินะเพียงเท่านี้ผมก็เข้าใกล้เอริกาจังได้นิดนึงแล้วใช่ไหมครับโบราณว่าไว้เธอจะได้เห็นบุรุษดวงตาใหม่ใน3วันนี่ก็เพิ่งผ่านไปวันเดียวแต่เธอก็พัฒนาได้หน่อยนึงแล้วนะจันหนูตอนนี้ผมต้องหาวิธีโน้มน้าวพวกฟูรุยะคุ้งให้ได้พวกเด็กผู้ชายที่เธอพูดถึงก่อนหน้านี้พวกนั้นมันเก่งมากเลยครับพวกเขาเคยถูกเรียกให้เข้าค่ายฝึกระดับชาติตอนอยู่ป.5ได้รับการชวนให้เข้าทีมรุ่นเยาวชนของชินโตเกียว FC ด้วยเอ้ยมาริโลเหรอไม่ธรรมดาเลยนี่นะคือว่าพรุ่งนี้จะมาที่นี่อีกไหมครับก็อาจนะพรุ่งนี้ผมจะพาเอริกาจังมาแนะนำให้รู้จักครับจากนั้นช่วยเป็นโค้ชให้พวกเราหน่อยนะครับฉันนี่นะโค้ชครับถ้าได้โค้ชที่ดีแบบคุณทุกคนจะต้องยอมกลับมาแน่นอนเลยก็บอกไปแล้วไงว่าฉันทิ้งฟุตบอลไปนานแล้ววันนี้แค่ยกเว้นน่ะแต่ว่าอยู่เฉยๆ
แล้วฟังชัดดีด้วยมาซารุจังเอ๊ะตามหาซะทั่วเลยมาทำอะไรที่นี่เหรออ้าวเด็กคนนั้นใครน่ะเขาเล่นบอลอยู่แถวนี้ประจำอะเอ๊ะไม่ได้เข้าค่ายฝึกแบดมินตันเหรอวันนี้เสร็จแล้วจ้าเงินเหรอเงินไปกันเถอะหิวจะแย่อยู่แล้วสายันสวัสดิ์ครับสายันสวัสดิ์จ้าเฮียวโกไว้เจอกันนะขอบพระคุณมากครับคุณลุงมาซารุว่าไงนะเจอโค้ชที่สุดยอดเขาแล้วเหรอเขาสอนได้เยี่ยมมากเลยเอริกาจังต้องชอบเขาแน่ๆเรื่องนั้นน่ะจะจริงหรือเปล่านะไม่ได้โม้เหมือนคราวก่อนๆใช่ไหมล่ะดูให้ดีนะฮึบฮึบฮึบเฮ้ยมาลองแข่งกันอีกรอบเถอะนายนี่มันนิสัยเสียจริงๆเลยนะยังเร็วไปอีกล้านปีอะแต่ว่านายก็ทำได้ดีขึ้นมากเลยอะตกใจหมดเลยเธอจะได้เห็นบุรุษด้วยดวงตาใหม่ในอีก3วันนะอะไรล่ะนั่นน่ะนายจะได้เห็นสตรีด้วยดวงตาใหม่ในอีก3วันด้วยสิเอริกาจังนั่นมาสุภาษิตนะช่างทนาเมื่อวานเนี้ยฉันไปหาโค้ชของทีมเฮเบนมาแล้วผู้หญิงน่ะกลับบ้านไปซะทำอย่างกับว่าฉันเป็นคนบ้ายังไงอย่างนั้นเลยเอริกาจังแสดงได้เหมือนมากเลยล่ะจะไปเข้าทีมเฮเบนนั้นเหรอนี่ต้องมาทำหน้ามีความสุขเลยนะไม่ต้องห่วงหรอกนะถ้าได้เข้ามาเป็นโค้ชแล้วก็พวกสามแฝดต้องกลับมาแน่ๆเลยเย่ก็เถอะนะไปลองดูหน้าหน่อยก็ได้คุณลุงตื่นได้แล้วเด้อคุณลุงก็แค่คุณลุงขี้เมาคนหนึ่งนี่นาไม่หรอกนะแต่ว่าเมื่อวานนี้น่ะพวกนายอย่าไปนี้นะอย่าไปได้แล้ววิ่งมาตั้งหลายกิโลเหนื่อยนะมันถึงจะพูดแบบนั้นก็เถอะพวกเราไม่อยากเอาด้วยนี่นาพวกนายเนี่ยนะสุกุโรคุงใครเรียกใครสุกุโรคุงจากซูเปอร์กิโมริเอฟซีสินะนายมันที่มาจากพรีเดเตอร์นี่มีเรื่องจะคุยกับนายเพียบเลยนะรู้เปล่าโอ้ได้โปรดช่วยหยุดเถอะนะครับเขาเป็นเพื่อนร่วมทีมของผมนะครับพวกฟูริยะคงนี่นาโชว์กับทาคาโต้ไม่ใช่เหรอมาทำอะไรที่นี่เหรอนี่ช่างมันเถอะนะแต่ข่าวว่าพวกนายไปซ้อมแข่งกับโรซ่ามาด้วยได้เล่นกับทีมโปรเลยนะทำไมถึงไม่กลับมาเล่นฟุตบอลซะล่ะคิดว่าจะได้แข่งกับพวกนาย3คนแล้วแท้ๆพวกเราก็แค่ไปแข่งเล่นๆเท่านั้นนะมีปัญหาอะไรไงฮะว่าไงนะก็นะสุกุโรคุงน่าจะโกรธมากเลยอยากแข่งแบบ3ต่อ3นั่นนะแต่ก็หนีกันหมดเลยโอ้เอ๊ะอะอึ๋ยเฮ้ยหนวกหูนะพวกนั้นน่ะมารวมทีมกับฉันแล้วลุยเลยพวกเราจะเปลี่ยนฟังหลังจากที่ยิงเข้าประตูหรือว่าถูกแย่งลูกไปแบบนี้ว่าดีไหมล่ะครับเอ้ยเข้าใจนะคุณลุงมาซารุเมื่อไรจะตื่นเนี่ยถ้าเขากลายเป็นโค้ชให้พวกเราแล้วก็พวกฟูรุยะคงคงเงยเงยใครเรียนรู้แล้วนะไปเอริกาจังตามสกัดได้ไวมากอะไรโชคุงดูท่าไม่ไหวแน่งั้นถ้าแบบนี้ล่ะโอ้ยโอ้อะไรกันเนี่ยโดนย่างไปจนได้มีแต่ต้องกลับไปให้ไวก่อนที่จะส่งลูกอ้าวเปลี่ยนฝั่งได้นั่นเหรอพวกฟรุยะแฟร์สามอย่างนั้นเหรอเอาแล้วนะครับโอ้ไปนู่นแล้วเฮ้ยปากเขาไวอย่าปล่อยให้ส่งได้นะเข้าใจแล้วไม่ผ่านไปได้หรอกเฮ้ยการหมุนตัวแบบนั้นไม่เร็วเหมือนกันนี่ไอ้เข้ามาเลยลุงจิไว้ผมบ๊อบมาหน้ามันไส้โอ้เอาอุ้ยค่อยๆต้องแดงเข้าไปแล้วนะครับโย้ไว้โอเคลุงจิคุณลุงมาซารุคุณลุงอันตรายนะคะนี่ลุงมันเกะกะหน้าเราไปเดี๋ยวหูที่หมูตำคนนี้เล่นบอลเก่งมากเลยนะครับ
ขาสอนผมใช้หัวดอบอลด้วยเขารู้จักกันเหรออันนี้คุณลุงลองมาอยู่ทีมของโชว์ไหมล่ะว่าไงเลอแบบนั้นก็น่าสนุกดีนะครับ3ต่อ4คงดูยุติธรรมมากกว่าแล้วนะว่ายังไงนะจะเอาไงล่ะครับพวกเราไม่ว่าอะไรหรอกนะครับได้เลยเฮ้ยนี่ฉันเป็นอะไรเนี่ยตั้งถูกเจ้าเด็กพวกนี้ว่าวได้หน่อยนี่อ่ะยายบอลแล้วฮึบนี่โชคุงลองบุกขึ้นไปอีกครั้งคุณลุงครับคุณลุงลูกบอลครับลูกบอลคุณลุงนั่นมันอะไรกันอ่ะไม่เห็นขยับอะไรเลยคนคนนั้นเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยฮะขอร้องล่ะครับคุณลุงฉันไม่ใช่ลุงสักหน่อยฉันคือไวนิ่งไวนาชิมาฮาคารุไวฮะจ้าโอ้ตามแทบไม่ทันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่รู้เข้าไปแล้วสุดยอดสุดยอดไปเลยคุณลุงเฮ้ยคุณลุงครับฉันไม่ใช่ลุงสักหน่อยเฮ้ยมาสรู้จังขอบใจที่ช่วยดูแลเขานะฉันไม่มีทางแบกคนเมามาคนเดียวได้แน่ๆไม่เป็นอะไรแน่นะครับฉันเห็นที่พวกเธอแข่งกันแล้วเขาไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรมากคงไม่เป็นไรหรอกจะว่าไปแล้วเนี่ยเขาเป็นใครกันครับลูกยิงนั่นเหมือนเคยเห็นมาก่อนเลยคือว่านะเรื่องนั้นน่ะผมอยากให้คุณฮานาชิมะเป็นโค้ชครับเดี๋ยวสิพูดอะไรแบบนั้นเล่าผมตัดสินใจหลังจากเห็นลูกยิงของเขาครับยังไงก็อยากให้เขามาเป็นโค้ชให้กับทีมใหม่ของพวกเราครับขอโทษด้วยนะฉันบอกเหตุผลไม่ได้ก็จริงแต่ฉันไม่คิดว่าเขาจะยอมรับเรื่องโค้ชได้หรอกนะหรอครับโชคุงรอเดี๋ยวก่อนครับถ้าคุณลุงคนนั้นเป็นโค้ชให้พวกเราจะยอมกลับมาร่วมทีมอีกครั้งก็ได้เอ๊ะจริงเหรอก็โคตะคุงคิดแบบนี้เนอะเอ้ยฉันไม่ได้คิดอะไรสักหน่อยไม่เป็นไรแน่นะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมอยากให้คุณฮานาชิมะมาเป็นโค้ชของพวกเราให้ได้ต้องเป็นเขาเท่านั้นเวลานี้แหละคือการฟื้นคืนชีพของโมโมยามะพรีเดเตอร์ละอาเมโวคูระสุคุโมกะสุคิจะไนโนวะจิบุしないはずさ
ยอดมากเลยอะใช่ไหมล่ะผมอยากให้เขามาเป็นโค้ชให้พวกเราจริงๆแต่ว่าเขาเอาแต่ปฏิเสธลูกเดียวเลยจะทำไงดีอะก็ต้องลองหลายๆทางนั่นแหละจนสุดท้ายก็ต้องใช้จิตวิญญาณเฮ้ยจิตวิญญาณจิตวิญญาณจิตวิญญาณนี่ไงเป็นนักสูโม่หรือไงยะตอนต่อไปของ Galaxy Kick Off โค้ชโชมงเฮ้ยคุณฮานาชิมะมาซารุที่โชบังเอิญไปเจอเข้านี่ครับอดีตนะครับเป็นนักฟุตบอลอาชีพครับฉายาว่า Riding Ray ปึ้งโอ้โหเตะไปไกลมากนะครับเอแล้วแบบนี้คุณฮานาชิมะมาซารุดิจะยอมมาเป็นโค้ชให้หรือเปล่าเนี่ยมันน่ารุ้นนะครับมาไหมมาไหมก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมส่งคลิปกิจกรรมน่ารักน่ารักมาแบ่งปันกันชมนะครับตามที่อยู่นี้นะครับคลิปไหนนะครับได้เลือกออกอากาศคลิปนั้นก็จะมีของที่ระลึกของน้าต๋อยส่งไปให้ครับเอาละครับหมดเวลาแล้วครับก่อนจากกันไปอย่าลืมไปตรวจตาดูการบ้านว่าทำเสร็จหรือยังถ้ายังไม่เสร็จก็รีบทำให้เสร็จแล้วก็จัดตารางสอนด้วยนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่ดูรายการนี้ร่วมกับน้องๆหนูๆลูกๆของท่านก็อย่าลืมเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับบุตรหลานของท่านด้วยนะครับเหมือนเช่นเคยนะครับแล้วต่อยขอลาทุกคนด้วยคลิปกิจกรรมน่ารักน่ารักนะครับวันนี้เป็นของน้องไอริสและคุณพ่อแจ็คครับเอาละครับหมดเวลาแล้วไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับน้องไอริสชอบขี่จักรยานมากพอ4ขวบคุณพ่อแจ็คเลยสอนให้น้องขี่จักรยานแบบ2ล้อดูบ้างซึ่งตอนแรกน้องไอริก็กล้าๆกลัวเพราะปกติขี่แบบ4ล้อมาดูตลอดแต่พอทรงตัวได้เท่านั้นแหละครับก็ขี่ซิ่งออกไปเลยคุณพ่อแจ็คเลยใจหายแวบขึ้นมาเลยครับเพราะว่ายังไม่ได้ทันบอกเลยว่าเบรกอยู่ที่ไหนกลับมากอดลูกรักกีฬานอกจากจะช่วยส่งเสริมสุขภาพร่างกายทั้งยังช่วยพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้และทักษะด้านสังคมให้แก่เด็กๆและหากเป็นกิจกรรมที่เราสามารถทำร่วมกันได้ในครอบครัวจะยิ่งเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์ในครอบครัวได้อีกด้วยนะครับ